ันรู้ตัวว่าเธอคงไม่ให้อภัยฉันป้อนเองก็ได้ค่ะมาค่ะกินข้าวนะคะนี่พ่อหยุดผมอิ่มแล้วสรันค่ะได้เวลานอนแล้วนะคะนอนดีกว่านะคะนะเดี๋ยวอ้อนไปหืมให้ดีกว่าค่ะสรันค่อยนอนนะคะห่มผ้าด้วยค่ะค่ะห่มผ้าขึ้นลุกขึ้นมาก่อนนะคะกินยาตามที่หมอสั่งค่ะลุกขึ้นมาดีกว่าค่ะนอนกินดีกว่าค่ะลุกค่ะนอนกว่าค่ะลุกขึ้นมาค่ะนอนเลยค่ะลุกขึ้นมาหยุดโอ้ยผมไม่กินจงกินยาแล้วผมง่วงผมจะนอนขอบใจมากนะคะที่มาช่วยดูแลพ่อเลี้ยงตอนนี้หมดหน้าที่คุณแล้วค่ะเชิญเราสองคนเนี่ยจะได้พักผ่อนกันสักทีสรันค่ะสรันเรารักกันมาเป็น10ปีแล้วนะคะขอออนเฝ้าไข้คุณได้ไหมอ่ะพ่อเลี้ยงหลับละฉันเป็นภรรยาไม่อนุญาตให้ใครเฝ้าเด็ดขาดบ้าจริงคุณคงจะไม่สะดวกคุยท่านยุทธคุณอาของออนโทรมาเหรอใช่อะค่ะคืออายุทธให้ออนไปทำธุระค่ะงั้นเดี๋ยวออนขอตัวกลับก่อนดีกว่านะคะนะคะสลันฮัลโหลทำไมไม่รับสายฉันฉันรอนานแล้วนะหรือจะให้ฉันไปลากตัวเธอต่อหน้าผู้คนฉันบอกให้มาเดี๋ยวนี้ฉันไม่ชอบคนผิดเวลาลงแล้วนะเสียใจด้วยนะคะแฟนคุณมีธุระซะละผมว่าอรพิมดูแปลกๆนะแต่ขอบใจมากที่เมื่อสักครู่แสดงบทหึงหวงสามีได้ยอดเยี่ยมจริงจะรีบกลับอย่ามาทำกิริยาแบบนี้ใส่ฉันจำไว้ทีหลังอย่าทำคนอย่างพ่อเลี้ยงที่นำไม่มีแต่ผู้หญิงจะวิ่งเข้าสัตว์ไม่ใช่มาสะบัดเดินหนีแบบเธอก็นางพิมพิกาคนหนึ่งล่ะที่เดินหนีเธอแต่การเดินหนีของพิมพิกานั้นมันอีกแบบมันทำให้ฉันยิ่งอยากเดินตามอยากจะไขว่คว้าเธอมาเป็นเจ้าของแต่ก็แค่เอาชนะสลันหรอกนะฉันไม่ได้คาดหวังจะมาเคียงข้างแบบเธอเหลือเดนสลันละอยากได้อะไรกันนักหนา
ไม่ต้องพูดมากนะสงบจิตใจซะและหาทางจับตัวน้องพิมพิกามาให้ฉันให้ได้และฉันจะไว้ชีวิตในสลันฉันไม่เชื่อเธอแล้วฉันพูดจริงๆจะไม่มีการส่งมือปืนไปดักยิงไอ้สลันหรือส่งคนไปจับพิมพิกาอีกแล้วเพราะมันล่อแหลมเกินไปฉันอยากให้เธอเปลี่ยนวิธีเป็นนิ่มนวลที่สุดเพื่อให้ทุกคนตายใจแต่ตอนนี้ไหนๆเธอก็มาหาฉันแล้วเธอคงรู้หน้าที่ดีนะว่าต้องทำยังไงไม่ได้นอนหรอคะก็เพราะคุณแม่เขาห่วงคุณพ่อไงคะเขาเลยไม่ยอมนอนสงสัยรถเข็นจะมาละสวัสดีค่ะคุณอาจ้ะนี่คุณอาจะพาสรันกลับบ้านแล้วหรอคะจ้ะเอาพิมพ์มาทันเวลาพอดีเลยอ้าวลูกตาลลูกตาลก็มารับคุณพ่อเหมือนกันเหรอคะลูกตาลนี่ดูน่ารักขึ้นทุกวันเลยนะคะเนี่ยพูดจริงหรือแกล้งทำเป็นดีกันแน่คะคุณอาฉันรู้ตัวว่าเธอคงไม่ให้